ก็อยู่กับช่วงคิมพาวเวอร์ EP 3ค่ะเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะว่าพาวเวอร์วันนี้คิมอยู่กันที่ไหนดูเลยคิมพาทัวร์ EP นี้นะคะคิมก็อยู่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติค่ะก็จะดูบรรยากาศรอบๆกันก็รอบๆจะมีแบบนี้มีเสียงลมต้องขอโทษด้วยนะคะจะมีแม่น้ำตรงนู้นนะดอกเข็มสวยมากเลยมันดูเหมือนเป็นทุ่งถ้าทาแบบนี้สวยก็จะมีดอกต่อไปกันนะคะดอกต่อไปดอกต่อไปหลีนะคะเป็นดอกเข็มสีเหลืองๆนะคะคือสวยมากแกนะคะแล้วก็เป็นแบบโดนแสงส้มๆหรือเหลืองมีดอกนี้นะคะไม่รู้ว่าดอกอะไรเนาะมีมากมายมันจะมืดฝั่งนี้เพราะว่ามันมีแสงฝั่งนี้นะอันนี้รอบๆพิมก็จะมีแบบนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบาย